สวัสดีราตรีสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมในคาตากันอีกครั้งนะผมสำหรับวันนี้เราอยู่กันใน Skybox High Pixel กันอีกแล้วนะครับผมก็นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เล่นหลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือทำพวกมินเนี่ยนพวกเนี้ยก็คือจัดให้มันเข้าที่นะครับไอพวกนี้นี่คือมีคนซัพพอร์ตมานะครับขอบคุณด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับกลับมาเล่นเป็น 1.8.9 นะครับเพราะว่า High Pixel มันซัพพอร์ตแบบ Full Support นะครับในเวอร์ชันนี้ก็เลยย้อนกลับมานิดนึงนะครับผมนั่นแหละนะครับแล้วก็ลงม็อดพวกอะไรนะ Skybox Add-on อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ ขอมอยเทียลงมานะครับนั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็ตอนนี้คือจัดเรียงอะไรกันเรียบร้อยนะครับคือเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันเนาะคือวันนี้ผมมีแพลนว่าผมจะทำการรีโนเวทเพิ่มนะครับก็คือเห็นตรงกลางเกาะใช่ไหมครับผมกะว่าเดี๋ยวจะทำเป็นวงกลมนะครับผมยังไม่ได้เปิดเว็บวงกลมเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตนะครับผมขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงโอเคครับกลับมาทางต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้ผมไปเช็คไฟล์หรือยังนะโอเคเรียบร้อยดีโอเคอ่ะมาพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณ9x9นะที่ผมจะทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวตรงกลางคือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือตรงกลางใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมนะครับก็ไอ้นี่ขุดไปก่อนจะต้องวางยังไงวะได้แหละได้เหรอนี่ก็ได้เนี่ยวางไว้แบบไหนดีอ่ะเอาเกรวูวางไว้ก่อนแล้วกันแป๊ะโอเคทีนี้นะครับผมจริงๆผมไม่อยากจะรื้อไอ้ตรงนี้เลยว่ะแต่มันต้องรื้ออ่ะไม่รื้อไม่ได้อ่ะไม่รื้อแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะไม้สปรูซยังพอมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เอาสปรูซสักครึ่งของครึ่งไว้ทิ้งประมาณนี้อ่ะประมาณ16อันเอามาคราฟก่อนโอเคทีนี้ตรงนี้ตรงกลางไปด้านละ3อันที่4ชึบ2 3ตึ๊ดๆๆโอเคเดี๋ยวเราขุดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ1 2 3ใช่ป่ะ3 1 2 3ชึบชึบชึบประมาณนี้แล้วก็1 2 3ปึ๊บ1 2 1 2 1 2 3ปึ๊บ1 2 1 2โอเคมันจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนี้เลเยอร์หนึ่งมันจะได้โอเคโอเคประมาณนี้เนาะกลมๆนะไอ้ตรงนี้เลยมาอันหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ไอ้สแลบอุดอยู่ละไฟไหม้ตรงนู้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ไม่ลามอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะทำให้มันหนาสัก2บล็อกแล้วกันเนาะพี่ครับทำไมต้องทำให้หนา2บล็อกพี่ตรงกลางผมอยากปลูกต้นไม้ครับประมาณนี้ละมั้งโอเคลืมปลูกตรงนี้โอเคประมาณนี้มันเข้าตัวเลยนะครับมันก็เลยแบบ
ไมอันนี้มันป๊อปอ่ะทำไมอันนี้มันป๊อปอ่ะทำไมต้องทำให้เสียเซลล์อ่ะร้องไห้กดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะวิธีการปลูกต้นไม้ใหญ่มันป๊อปอยู่ไหนถึงนี่วิธีการปลูกต้นไม้ใหญ่ผมจำไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยทำจริงๆนะแต่ว่าเข้าใจว่าประมาณนี้เนาะก็คือเอาต้นไม้วางอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็แปะหลังจากนั้นก็เอาโบนมิวเนี่ยโบนมิวปึ๊บไอช่องคอมเป็น 1.8 และไอตรงนี้ผมยังไม่ได้แก้นะมันก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงแล้วก็แปะไปเรื่อยๆจัดว่าดีเอาล่ะนี่เราได้ต้นไม้กลางเกาะเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับผมโอเคเอาตรงนี้แปะเข้าไปเรื่อยๆให้มันสว่างสิทำไม FPS มันดรอปวะฉันเราไม่เข้าใจจริงๆโอเคทีนี้เราจะทำรั้วไหมเนี่ยไม่เราไม่ทำรั้วไอ้ตรงนี้นะครับไอ้พวกนี้นี่มันเป็นของไอ้มอดอะไรนะ Better Forage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หญ้าจริงนะครับเราก็ขยายเข้าไปโอเคมันเป็นของ1.8เซิร์ฟเป็น 1.8 เพราะฉะนั้นมันจะมีหญ้าสูง2ชั้นแต่ว่าไม่เรายังไม่สนใจไอ้ตรงนี้มันเยอะไปประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งไม่เราเรื่องมากเอาบล็อกล่างลงไปไม่ระวังกับหญ้าไม่ได้แย่ว่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคอันนี้โอเคอ่ะแล้วก็ลิงทางลิงมันอัดตรงไหนแล้ววะทามเมอร์มันซ่อนอยู่ผมมองไม่เห็นนะขออภัยด้วยนะครับพี่มีภาพค้างเป็นระยะนะเพราะว่าผมสับหน้าจอไปเป็นอื่นๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะมีโครงการทำโคมไฟด้วยนะครับประมาณนี้ตรงนี้ผมอุดไว้เฉยๆนะครับเวลามองจากด้านล่างมันจะได้โอเคนะครับมองจากด้านล่างด้วยโอ้สุดยอดคิดไกลเกินนะชึบNo matter we falter ถ้าในตรงนี้วางไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็สลับอย่างนี้นะแล้วก็ปุ๊บปกติเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาจะเน้นใช้งานกันใช่ไหมมีอีคาถานี่แหละที่ทำแบบเน้นสวย ไม่เน้นใช้งานนะแปะไอ้นี่ให้ครบสิจริงๆนะครับผมอันล็อกตัวอะไรนะ Day Saver แล้วนะครับที่ทำให้มันชาร์ปตลอดเวลาแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมยังไม่ได้คราฟนะครับเพราะว่าขี้เกียจเอ้ยโอ้โหจริงๆต้นไม้ก็สูงอยู่นะสูงดีวะต้นไม้นะโอเคเอาไอ้พวกนี้เก็บก่อนเดี๋ยวต้องทำที่เก็บของด้วยว่ะผมว่าจะทำที่เก็บของด้วยแต่ว่าเดี๋ยวย้ายไอ้พวกนี้มาไว้ตรงด้านนี้หรือไม่ก็อยู่ด้านนี้เหมือนเดิมนี่แหละแต่เดี๋ยวจัดระเบียบใหม่เดี๋ยวเอาคอมโบสโตนเจเนเรเตอร์ออกด้วยนะแล้วก็คือจริงๆตอนเนี้ยผมคิดว่าคือเกาะนะครับไอไอซ์แลนด์ตัวเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ7อันนะครับผมก็มีตรงนี้2อันแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมว่าจะคราฟแบบ7อันใช่มั้ยมีทางนู้นดิแล้วก็ทางนู้นแล้วก็อันนู้นกลายเป็น6อันแล้วใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวอันที่7เนี่ยผมกะว่าจะทำเป็นสักด้านหนึ่งอ่ะด้านหน้าไม่ก็ด้านหลังอ่ะแต่มีแววว่าจะเป็นด้านหลังแล้วเอาตรงนี้เป็นเซนเตอร์เกาะนะครับผมเอ๊ะถ้างั้นจะเอาไปตรงนู้นทำไมวะเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์มันก็ไม่บาลานซ์หมดนั่นแหละพอเถอะนะแล้วพอตรงนี้เถอะนะเก็บตังค์นะครับ 3,400 ขอขอบคุณนะครับสิ่งที่เรียกว่าออกซิเดียนไมเนอร์นะครับ
คือต้องขอบคุณลุงนะครับเพราะว่าตอนนั้นลุงให้ผมยืมออกซิเดียนไมเนอร์นะครับแล้วผมก็เอาออกซิเดียนไมเนอร์เนี่ยมาเอ้ยไม่ใช่ไมเนอร์มินเนี่ยนนะครับเอาออกซิเดียนมินเนี่ยนมาใช่ไหมแล้วก็นั่งทำไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บออกซิเดียนแล้วก็เอามาทำของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งคืนลุงเรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะเอาจะเก็บของเก็บของเข้าไปไอ้นี่เดี๋ยวมันน่าจะมีที่อื่นเก็บไอ้พวกนี้ก็ด้วยนะครับไอ้นี่เก็บไว้อันนี้โคอันนี้ยังไงวะนี่โอเคอืมโอเคอย่าเช็คดาวอยู่โอเคฮะแล้วก็ไอ้นี่เก็บในนี้แล้วก็ไอ้นี่เก็บในนี้แล้วก็ไอ้นี่เก็บอันนี้ประมาณนี้แหละมั้งนะโอเคเดี๋ยวเราคราฟของด้วยนะครับไอ้นี่เต็มอีกแล้วปะเนี่ยยังไม่เต็มโมอีกายปัตตะกะโยดินเมื่อกี้เก็บไปรวมกับอันนู้นไม่ใช่อันนี้แล้วก็ทำให้ไอ้นี่ว่างแล้วก็เก็บอ่ะโอเคมาเก็บของคราฟกันผมจะทำเอนชานพวกนี้ก่อนนะครับยังไม่ทัดยังไม่หมดอันนี้ก็ยังไม่เต็มมีเต็มอยู่บ้างแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอามาให้หมดแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็4 5ไอ้ตรงนู้นมันว่างอยู่กี่อันวะมี2สแต็กกับอีก50 2สแต็กกับอีก50ก็พออยู่อ่ะโอเคตรงนี้โคลบ็อกออฟโคลเอาไป5อัน2 3 4 5ชื่อด้านบนไอ้พวกนี้นี่เราเกือบเต็มไอ้นี่เต็มไปแล้วคราฟของไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อของไม้มันจะเต็มนะครับจริงๆเนี่ยตอนแรกไอ้ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแคคตัสนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเปลี่ยนมาเป็นดาร์กโอ๊กเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไม้มารีโนเวทบ้านเพิ่มนะครับเพราะว่าเนี่ยคือดาร์กโอ๊กตอนนี้คือมันร่อยหรอนะครับแต่ว่าไม่ลือโอ๊กออกเพราะว่าโอ๊กมันจะเป็นต้องใช้มากๆนะครับผมโอเคประมาณนั้นเนาะอันนี้ให้ครบ5สแต็กอันนี้ครบ5อยู่แล้วแล้วก็เรดสโตนตอนนี้มีทั้งหมด8สแต็ก9 10อ่ะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับไอ้พวกเอนชานพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นบล็อกแล้วก็เอนชานอย่างนี้พร้อมกันไปได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปบวกนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อวานนะครับเพิ่งฉลาดนะครับอันนี้ก็เลยเอามาบอกเผื่อคนยังไม่รู้นะครับโอเคเอาไอ้พวกนี้วางอย่างนี้แล้วก็อันนี้เก็บประมาณนี้ยังเหลือไม้กับพวกลับปิสไอ้ตรงนี้ตอนแรกก็เป็นขุดทรายครับแต่ผมรื้อออกเพราะว่ามินเนี่ยนมันแม็กซิมัม10ผมก็เลยเอาไปวางอันนู้นแทนนะครับโอเคเดี๋ยวนะเรามีลับปิสอยู่กี่สแต็ก20 อันอย่างนั้นเหรอโอ้โห20อันอย่างนั้นเหรอ1 2 3 4 5แล้วก็20อันเหรอไม่พอทำ5สแต็กครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ก่อนจริงๆลาพิสนี่ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าลาพิสเอาไว้ใช้ทำไอ้นี่ได้อะไรนะเมกาเอ็กซ์พีเรียนซ์นะครับผมโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะรีโนเวทเกาะนี่นั่นบาอีกมากมายแล้วก็อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะทำไอ้เจ้าชั้นลอยเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะทำชั้นลอยแล้วก็โคเวอร์ตรงโซนกลางดีไหมอะเห็นนะคือตอนนี้โซนกลางอะมันมองเห็นตัวต้นไม้อยู่ใช่ป่ะถ้าผมโคเวอร์ตรงนี้ไปมันจะกลายเป็นบังแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยแล้วอะงั้นทำชั้นล่างแล้วกันคือตอนนี้คือจริงๆผมมีโปรเจกต์ว่าจะทำชั้นล่างเพิ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่า
คือชั้นบนน่ะผมอยากให้มันอยู่แค่นี้เพราะมันไม่อยากลกมันไม่ลกแล้วนะครับแต่ว่าชั้นล่างมันดูว่างเกินไปผมก็เลยว่าจะทำชั้นล่างนะครับโอเคถ้างั้นก็ทำชั้นล่างแล้วกันก่อนอื่นเลยเอาอุปกรณ์กลับมาก่อนเอ้ยเอาไม้ก่อนเอาอะไรก็เลือกสักอย่างสิโว้ยโอ้ได้เอนชานดาร์กโอ๊กเลยเอนชานดาร์กโอ๊กเรซิปี้เอาเอนชานดาร์กโอ๊กไปทำอะไรวะคอลเลคชั่น48 Dark Oak Roofed Forest Island Recipe เดี๋ยวอันนี้คือหนึ่งใน Recipe ที่เราจะใช้นะครับGrow ใช่ไหมที่เราสงสัยกัน Grant 60 Health อ๋อบวกเลือดนะครับมันน่าจะตันที่5นะถ้าผมจำไม่ผิด Helmet of Grow แล้วก็ Forage นี่เอง Of Grow นี่คือยังไงบ้างเนี่ยKill for you 1.0 health after killing a monster and also increase the health bonus of a piece of the armor by 1. ปล่อยมันไปไม่สนใจเก็บตังค์เลยตอนนี้เรารวยมากล่ะเธอโอเคยังไม่ถึงตอนนี้มีอยู่3 4โอเคมีแค่4 5เก็บไอ้2อันนี้เก็บเดี๋ยวเราต้องทำมินี่ครับเดี๋ยวเราต้องวางมินี่ตัวสปรูซแทนเนาะใช่เดี๋ยวเราวางของสปรูซก่อนละกันถ้างั้นสปรูซอยู่ไหนวะสปรูซมินี่หัวสปรูทเอาอุปกรณ์กลับมาเก็บมาแล้วก็เอาสปรูทมินี่วางแทนแล้วก็เอาสมอลสตอเรจวางไว้แล้วก็เคลียร์ไม้ให้นางหน่อยเสร็จแล้วนะหนูเคลียเอาล่ะนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นทำของด้านนี้ก่อนแล้วกันชุดโอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการถังน้ำมีน้ำอยู่แล้วนี่ว่ะตอนนี้เก็บถังน้ำอ่ะชุดเอาวางตรงนี้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการ เอาสิ่งที่เรียกว่าฮอปเปอร์ไปใส่กับมินเนี่ยนสักตัวหนึ่งก่อนฝากไว้ก่อนนะเอามีแล้วนี่หว่าฝากไว้ไหนดีมาฝากไว้นี่ก่อนละกันชึบเพราะว่าไอ้นี่มันเวลสูงกว่าไอ้นี่นะครับไอ้นี่คือยังไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้ไม้สปรูทโอเคผมถอนคำพูดก็ได้มันอยู่ตรงนี้ไอ้เรารอมีดาโอ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนะเราต้องทำสูงเท่าไหร่อ่ะ1ชั้นมันจะสูงประมาณ3บล็อก4นะครับโอเค3บล็อกครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็วาง4 1 2 3 4โอเคแล้วก็วางด้านข้างซึบข้างซ้ายข้างขวาโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็เก็บน้ำคือวางโครงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะได้ทำเพิ่มได้เนาะทำตัวนี้ก่อนละกันพื้นของมันเดี๋ยวนะเอานี่เก็บสปรูซอีกแล้วใช้เยอะเกินนะบางทีเมื่อกี้สแลบเก็บไว้นี่โอเคสแตร์เก็บไว้นู่นถูกแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม้ที่เยอะที่สุดคือ Dark Oak เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา Dark Oak มาทำ Ladder โอเคคุยกับใครวะเนี่ยชึบ
อ่ะโอเคตั้งมา2127อันนะถือว่าเยอะมากเลยนะไม่รู้เอามาทำอะไรด้วยนะเพราะว่าจริงๆใช้แค่นิดเดียวชึบๆๆอ่ะแล้วก็ฟุตลงไปลงไปลงไปอีกลงไปอีกไออีกอีกอีกดีอ่ะดีแหละปึ๊บอ่ะโอเคแล้วจากนั้นก็ชึบชึบตามดิชึบดิเออโอเคนะครับเดี๋ยวเรารื้อไอ้เจ้าตรงนี้ออกก่อนชึบแล้วก็ฝั่งคือไอ้ฝั่งตรงนี้เนี่ยมันมีด้านล่างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการรื้อตรงกลางออกนะของแต่ละอันของแต่ละเซกชันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นซีแลนเทิร์นนะครับเนี่ยเห็นปะมันเป็นซีแลนเทิร์นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรารื้อออกอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องเราจะลดการปล่อยทอชการปล่อยทอชพูดเป็นการปล่อยการ์ดไปได้นะก็คือลดจำนวนอ้าวเด็ดเนี่ยมันวางแล้วมันชอบหลุดอะคือแบบโกรธมากๆโกรธาต่อสิ่งนี้ที่สุดเลยโอเคอันนี้คือเราเริ่มแผนกใต้ดินนะครับคือยังไม่เสร็จพาร์ทนี้แน่ๆแต่ผมไปทำหลังไม้แน่ๆเสร็จแน่ๆเอาจริงๆจึ๊บๆก็ปิดด้านนี้ด้านนี้โอเคแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นทางเชื่อมกันนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับมันง่ายต่อการเดินว่าแต่ทำไมไอ้ตรงนั้นมันไม่สุดวะนะไอ้ตรงนั้นนี่มันคืออะไรกันสงสัยจะเป็นคานรับน้ำหนักช่างมันก่อนโอเคมินิเอตหนึ่งโซนนะครับจะใช้ประมาณ5x5นะครับนี่ให้ดูครับโอเคประมาณ5x5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำจริงๆเรามองตามด้านบนแล้วทำตามเลยก็ได้นี่หว่า1 2 3 4โอเคประมาณนี้ตรงนี้คือมุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไอ้ตรงนี้อุดไว้ก่อนชึบแล้วก็เอาไอ้นี่วางแล้วก็ขุดตรงนี้แล้วมันก็จะร่วงแล้วเราจะค้นพบว่ากูทำผิดนะจริงๆมันไม่ควรจะยังไม่ควรจะทุบนะครับเอาไงวะเนี่ยชึบอ่ะแล้วก็เอาไอ้นี่วางก่อนแล้วค่อยทุบนะครับนี่มันต้องเป็นมุมอย่างนี้แล้วก็วนกลับนะ2 3 4 5อ้าวชนเกาะพอดีเป๊ะเลยก็ดีด้านหลังจะได้ไม่ต้องทำนะครับชึบ2 3 4 5แล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เข้าเกาะแล้วก็อุดขึ้นไปโอเค2 3 4 5อยากเกาะสวยเราต้องทำด้วยตัวเองนะครับสองสามสี่ห้าที่สำคัญวัสดุต้องพอนะครับสำหรับคนที่ยังวัสดุไม่ครบอ้าวอีกแล้วไงทำผิดอีกแล้วไงจึ๊บโอเคไอ้พวกนี้คือเว้นใส่บันไดนะครับอุ๊ด Am I joke to you guys? Am I joke to you? เนี่ยมันวางแล้วมันชอบหายอ่ะคือแบบเนี่ยแล้วแค่ขาก็กรี๊ดไงแล้วกรี๊ดแล้วแย่มากนะแต่ไม่เป็นไรครับสกายบอกสนุกครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาเล่นแล้วมี ID แท้นะครับก็แนะนำว่าลองมาเล่นดูนะครับมันติดจริงๆนะครับติดมากๆด้วยนะครับ
จริงๆกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแบบทะลุออกมาเอ้ยไว้ไปหักตรงนั้นแหละไปหักแล้วก็คิวเขียนเมื่อกี้ทำตรงไหนแล้ววะลืมอยู่นี่โอเคชึบแล้วก็วางทุบตรงนี้แล้วก็ปิดอ่ะโอเคตอนนี้มุมก็เนียนแล้วนะครับทีนี้แล้วเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าพื้นนะครับเตรียมพื้นไว้ก่อนเนาะโอเควางไว้ประมาณนี้แหละนะไอตรงนี้ยังไม่ต้องขุดนะครับเดี๋ยวค่อยขุดเราเอาอีกด้านหนึ่งก่อนโอเคเสร็จจากตรงนี้ค่อยขุดนะครับชิบแล้วก็เสร็จแล้วนะว้าดูจากเวลาแล้วนะครับเราคงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับเราก็อย่างน้อยเราก็เสร็จตัวโซนต้นไม้เนาะคือทำนิดเดียวอ่ะแต่ผลลัพธ์ก็ดีอยู่นะเดี๋ยวไว้ทำฟาร์มไม่ใช่ทำฟาร์มทำอะไรนะที่เก็บของอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมลองแพลนก่อนว่าผมจะทำที่เก็บของตรงไหนเนาะเป็นไปได้อาจจะใส่ใต้เกาะนะครับใต้เกาะเนี้ยนะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะโอเคนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมเจอกันในสัปดาห์หน้าหรือเจอกันในไลฟ์ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Goodbye